ลอยเผื่อแป๊บเดียวได้ของกินเยอะเลยช่วงนี้น้องโมลอยผอมไปก็เลยพามาเพิ่มน้ำหนักอยู่ข้าวใช่ไหมเนี่ยไข่นกกระทาครับกินข้าวเหรอขอทานขอปุ๊กนะกินจ้าจิ้งหลากหลายรูปแบบนะสวัสดียามเย็นกับช่องเบียร์ทริปนะครับความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่กาดมะพร้าวหรือว่ากาดมะพร้าวนี่นะครับอยู่แถวโซนในตัวเมืองเชียงใหม่เลยก็มาทักทายนางเอกคนงามไม่ซุงอ้อค่ะโอ้มาลุกสีสดใสเลยนะวันนี้ค่ะอยากจะพาน้องบอลไปเที่ยวชมที่กาดมะพร้าวค่ะเมืองนองกาดกาดเป้ากาดมะพร้าวมะพร้าวกาดมะพร้าวอ๋อภาษาไทยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะพาไปดูว่ามีของอะไรขายในยามเย็นนี้หรือเปล่านะกลับมาติดตามรับชมกันเนาะไม่ซุ่มแค่ครูเลี้ยงตลาดนี้เป็นตลาดกลางวันนะจะปิดสี่โมงจ้าเราจะไปแกะตลาดอัมพวาต่อได้เลยก็ของขายบ้างเรามาช้ากันนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรมาเอาบรรยากาศก่อนนะครับนะครับไม่เคยมาครั้งแรกอ่ะไปเลยดีกว่าครับครับเลยครับเมื่อกี้สอบถามแม่ค้าบอกว่ายังมีของเรื่อยๆนะครับนะถึงแม้ว่าตลาดวายไปแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยน้องบัวลอยมีต้นมะพร้าวเพียบเลยนะครับโอ้ยลองรถครับมาบินมะพร้าวอ่อนไหมคะอ๋อครับชอบกินครับสาวถอยรถหน่อยรถรถหน่อยขนมบ้าบินกล่องละ25บาทน้องโบลอยจัดแล้วเหรอหิวหิวแล้วค่ะครับพี่ยังจัดให้นะครับเขาดังจ้าค่ะดูเขาดูดีมากเลยนะครับนี่เป็นไอศกรีมอ๋อมีอะไรน่ะอะโวคาโดนะไอศกรีมโฮมเมดนะครับ1ลูก39บาท2ลูก70บาทกินพร้อมเนื้ออะโวคาโดค่ะมันจะมีท็อปปิ้งเป็นเนื้อสดให้เคยชิมเลยอ๋อแบบนี้เองครับชิมก่อนค่ะมาร้านแรกร้าน2ก็พากันไปซื้อของกันก่อนอร่อยมากเลยค่ะเหรอหวานลีอ้อหรือเปล่าหวานอร่อยนะคะอันนึงก็ได้ค่ะก้อนแรกค่ะเด็กค่ะเร่งชิมครับเจ็บลิ้นว่าหิวข้าวแล้วเจ็บลิ้นหิวข้าวแล้วเหรอกินได้กินก่อนตลาดอัมพวาเปิด5โมงฝั่งนู้นใช่ไหมยังเปิดอยู่ค่ะอัมพวายังมีอยู่จัดไปครับฟินไหมอร่อยจริงครับโอ้ยลิ้นด้วยเอาลูกนึงเนาะลูกค้าจะเก็บไปแจกเพื่อนรับชมนะครับโอ้สังเกตว่าร้านก็วายกันไปหมดละเก็บไปแจกดีครับ39บาทโอ้น่ารักมากเลยน้องบัวลอยอะไรน่ากินกว่ากันคะได้ทั้งสองอย่างไอติมแล้วก็อะโวคาโดโอเคโอเคพี่ไปได้อยู่เราลืมร้านพุดดิ้งได้ไงเนี่ยพุดดิ้งมะพร้าวค่ะพุดดิ้งมะพร้าวจ่ายรถนะครับมะพร้าวชาเขียวชาเย็นสตรอเบอรี่คันตาลูปเผือกครับน่าจะชอบเลยมะพร้าวอุ่นนุ่นครับอุ่นนุ่นข้างในนี้น่าจะมีของขายนะก็มาลุ้นกันอีกทีเนาะหลายร้านอยู่ครับโอเคติดตามเพจได้นะครับเพจลิซ่าโคโค่พุดดิ้งนะครับได้เลยครับไปติดตามไปเลยให้น้องบัวลอยมาเซลฟี่ให้เพื่อนๆได้อิจฉาเล่นอันนี้นี่เดินได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเปียกเป็นน้ำนะครับโอ้โหจำลองที่สวยงามมากเลยน้องบัวลอยยืนตรงกลางนี่มั้ยเนี่ยเดินได้ไหมแต่มาเที่ยวช่วงตลาดวายก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบนะครับเนาะเพราะคนจะน้อยๆโล่งๆนะแต่ว่าพ่อค้าแม่ขายก็ต้องอยากให้คนมาเดินเยอะๆนะครับไปฟังเซลฟี่ก่อนไปข้ามตรงกลางได้เลยมาลอยเผื่อแป๊บเดียวได้ของกินเยอะเลยครับโอ้ส่งขนมก็เก็บไปแล้วนะครับนะขนมถ้วยหมดแล้วขนมถ้วยยังมีอยู่มีอยู่นะครับจะได้แค่ขนมถ้วยอ๋อครับมาช้าไปหน่อยครับอ่ะเสียดายครับชิมไอติมอะโวคาโดก่อนนะจ๊ะครับเป็นไอติมผสมเนื้ออะโวคาโดอร่อยมากเลยค่ะวานลีออเนาะหวานมากเลยค่ะขนมบ้าบินวานลีครับก็สังเกตว่าตลาดมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีต้นมะพร้าวเนาะและที่สังเกตคือเขาจะทำร่องน้ำแบบนี้ด้วยก็ถือว่าออกแบบได้ดีมากในตลาดแห่งนี้นะครับ
ซึ่งเราอยู่เชียงใหม่ไม่เคยมาเลยอัมพวาต่อนะจ๊ะทางนู้นอัมพวานี่คือเป็นยามเย็นตลาดยามเย็นยามเช้าอ๋อตลาดยามเช้านี่คือถึง4โมงวายแล้วตอนนี้คือ4โมงกว่าแล้วนะจ้ะแต่ก็ยังมีคนมาเที่ยวประปรายมาชมบรรยากาศสวยๆในยามเย็นนี้นะครับมาเซลฟี่มาอะไรต่างๆมากมายถึงแม้จะวายแล้วแต่ก็ยังมีของขายประปรายนะครับน้องบัวลอยมาเที่ยวกินครับช่วงนี้ครับช่วงนี้น้องบัวลอยผอมไปก็เลยพามาเพิ่มน้ำหนักค่ะโอเคเดินลัดเลาะนะครับถือว่าออกแบบได้มีความสวยงามมากๆนะครับครับระวังนะสาวๆเดินดีๆสวยจริงครับสวยทุกมุมเลยไม่แน่ใจว่าน้ำลึกหรือเปล่านะลองไหมให้น้องบัวลอยกระโดดลงเล่นหน่อยครับน่าบอกแล้วเนาะมันลื่นจริงโอ้ลองไปทำเนี่ยมันเห็นหลักฐานไม่มาแต่มันถ่ายรูปละโอ้มีเรือนน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยให้น้องบัวลอยลงไปเล่นดีไหมเนี่ยนี่กาแฟครับกาแฟสดดิบเองครับบรรยากาศดีครับคริปซิ่งอ๋อคริปซิ่งเป็นยังไงครับโซนนี้ก็จะต่อกับกาดบะเป้านะครับนะเป็นอัมพวายามเย็นนะครับมีถึง6โมงนะครับเส้นดีกว่าสาวๆอยากกินอะไรก็มาติดตามรับชมนะครับนะจะไปแกะดีๆในวันนี้นะครับเฉาก๊วยบอกต่ออ๋อนี่นะแพด้วยสามารถนั่งกินกันตรงนี้ได้เลยครับไปแกะดีนะครับให้สาวๆมาเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือกาดเปล่าๆนะปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาก่อน4โมงนะคะครับสามารถไปเช็คเวลาในเพจได้นะเวลาในเพจมันปิดค่ำไงอ๋อมาก่อน4โมงดีที่สุดครับเพราะว่าตลาดจะมีตอนช่วงตอนกลางวันนะครับนะครับค่ะของจะเยอะครับตอนเที่ยงค่ะร้านจะครบเลยครับจะได้เนาะถามพร้อมมันจะเริ่มเลยอ๋อโอเคยังคำนวณเวลาผิดไปหน่อยไม่เป็นไรในเพจบอกค่ะพี่เบียร์อ๋อครับในเพจบอกถึง2ถึงทุ่มโอ้โหอร่อยคือไม่ขนมบ้าบินผสมกับอะโวคาโดครับเดี๋ยวเราไปหาได้กินข้างนอกต่อเนาะครับป่ะไม่อิ่มไม่ให้กลับนะครับใช่อันนี้มาบรรยากาศเฉยๆนะอาหารมีที่ไทยเยอะไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรน้องบัวลอยผอมไปตัวเขาเองสั่งอะไรครับเนี่ยก๋วยจั๊บจ้าก๋วยจั๊บส่วนน้องบัวลอยเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือสาวก็เริ่มหิวข้าวละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อนะครับแม่ยังไม่จบนะยังอร่อยเขามีชาด้วยเนี่ยครับเป็นไงจ้าอร่อยไหมค่ะแอบชิมก่อนพี่เอี้ยงไปนิดนึงได้เลยจ้าไปเลยอ่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนอันนี้เป็นก๋วยจั๊บอ๋อก๋วยจั๊บยวนเหรอ
เลยว้าวเต็งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินต่อนะขนาดร้านปิดเรายังคนของกินมาเป็น5อย่างนี่ขนาดร้านเหลือไม่กี่ร้านคนเองก็ยังสรรหากินกันได้อยู่กับน้องบัวลอยนะสอบถามเมื่อกี้นะคะแม่ค้าบอกว่าวันอังคารกับเสาร์อาทิตย์ที่เปิดนะช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าฝนแต่ถ้าฤดูหนาวก็อาจจะเปิดวันเพิ่มขึ้นโดดหิวกันบัวลอยหิวข้าวใช่ไหมเนี่ยเล่าน้ำมาหนูแก้วชอบเป็นไงบ้างเจ๊น้ำสะกวดอร่อยค่ะครับปรุงรอบเดียวนะคะอร่อยครับรสชาติอร่อยรสชาติน้องเป็นยังไงหวานหวานอะหวานลีออภาษาไต้นี่ก็คือออกับข้านี่คือใช้ได้ทั้งสองใช่ไหมครับออกกับค่าใช้ได้ทั้งสองนะครับอิ่มมากแต่ยังไม่หยุดนะครับอิ่มจนพุงเนาะโอ้บัวลอยจะแตกไม่มีพุงเลยนะเพิ่มพุงต่อครับกับหลังจากที่เราไปกาดบะเป้ามาก็จะพาน้องบัวลอยมาเที่ยวที่กาดรวมโชคนะครับกาดเย็นรวมโชคนะสวัสดีเจ้าสวัสดีสถานีที่2สถานีที่2นี่คือกาดรวมโชคนะครับนะน้องบัวลอยมาครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยก็ต้องมาจัดของกินอีกแล้วนะให้น้องเอาไว้กินตอนกลางคืนแล้วกันมาเดินดูสินค้ากันเนาะครับไปไปเลยจ้ะแพ้ๆหรอบัวลอยไปไหนจ้านี่นี่ครับเลยครับโอ้โหของก็ยังกำลังการงานสร้างมาเลยนะครับตลาดนี้ก็จะมีความคึกคืนนะครับเพราะเป็นตลาดเย็นนะครับครับตลาดนี้เป็นออสเตรเลียครับผมมะม่วงผักกาดดองนะครับนะขนมขนมนกไข่นกกระทาครับนี่สิบแล้วค่ะได้ไหมจัดไปครับนี่สิบสองถุงครับอร่อยครับคุณเขาก็น่ากินนะครับเนี่ยอ๋อบัวลอยได้แล้วจ้ะครับมาอีกโซนนึงข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดนะครับของขายก็เยอะแยะนะครับครับเยอะเลยของกินเยอะเนาะเดินมาสักพักหนึ่งสาวๆเล็งอะไรกันบ้างครับตอนนี้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปทางนี้นะครับได้เลยป่ะไปดูก่อนถูกกันพ่อเลยครับอายังค่ะกินข้าวพอไปกินตอนกลางคืนนะตอนนี้จะไปส่งน้องบัวลอยกันนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยกินกันอย่างเดียวกินเที่ยวนะครับนะครับที่จะว่าเย็นนะค่ะนี่ทอดสดๆเลยอ๋อน้องบัวลอยอยากกินผัดสตอเหรออ๋อจัดไปผักละแซวไม่คราวหน้าค่ะได้ๆข้างหน้านะได้ครับ50บาทบอกว่าอยากจะให้ครัวของเรียงทำไปกินนะครับหอยกลบนะครับปลาไหลนะมีปูด้วยครับปูด้วยน้องบัวลอยแม่พาน้องบัวลอยไปหาปูเนี่ยปูที่ในเมืองครับทานเรียบร้อยครับของทานของป่า
ระปุกบัวลอยชอบไหมชอบค่ะจัดไหมแม่สอนอ่ะครับค่ะเอาประมาณก็เป็นเส้นหรือเป็นกลมใช่เหมือนกันไหมคะอ๋ออันนี้จะมีเกลือหน่อยครับเอาไปเส้นใช่ไหมคะจัดไปครับน้องบัวลอยนึกถึงอาหารไตก็ต้องกินข้าวปุกเนาะครับยังมียูนานด้วยครับอ๋อยังมียูนานด้วยนะร้านนี้น่าสนใจนะครับยูนานลองชิมไหมคะที่อร่อยค่ะอันนี้ข้าวปุ้นทอดครับอันนี้คือยำหมี่อ๋อยำหมี่ยูนานอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าน้องบอกเราบอกว่าสนใจข้าวปุ๊กเนาะจัดไปครับไม่ได้กินนานแล้วค่ะข้าวปุ๊กงาข้าวปุ๊กงาเหรอมีงาด้วยอันนี้เราใส่ข้าวปุ๊กออกไปค่ะครับอันนี้เป็นของไทยใหญ่อ๋อเป็นแท่งที่เป็นของไก่ใหญ่ของนี่เป็นของจีนครับใกล้เคียงกันเลยไม่ใช่ใกล้เคียงกันนะครับงั้นน้องเราเอาทั้งสองอย่างเลยไหมร้อยอย่างเดียวร้อยอย่างเดียวโอเคได้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 จัดไปครับโอเคชื่อโอ้โหมี40-60กินข้าวหุงตัวนี้บอกเสียเอาถึง40ก็ได้ค่ะเอาหอมชื่อกินนะกินตัวเช้านะอะไรนะจ๊ะบลิ้นจ้างบลิ้นจ้างอ๋อก็คือบลิ้นไม้หรือไม่หรือเฮกาครับอร่อยนะเนี่ยนี่มาขามป้อมบลิ้นจ้างเดือดแฮมเบอร์ชอบตรงไหนนะตัวร้อยมากเลยมะพร้าวอ่อนครับมาทำอาหารกินอร่อยครับแกงเมืองนะมีหน่อด้วยครับนี่ก็เป็นโซนอาหารแบบบ้านๆเลยนะโซนวัตถุดิบบ้านๆหมักแล้วนะหมักล้างหมักล้างคือขนุนอ๋อหมักล้างขนุนเหรออ๋อหมักล้างขนุนนะครับโอ้อันนี้ผักกูดครับโซนนี้เป็นโซนแบบของบ้านๆเลยครับแต่อยู่ในเมืองเนาะใช่ไป60 บาทปลาหมึกไหมเข้มแก้มเลยนี่ไหมเนี่ยของจีนยำครับพร้อมทานแอมหมูเหรอชอบไหมเราอยากกินอะไรเอาเลยนะครับมีแอปปลานิลนะครับมีเฟฟต่างๆโอ้ของเยอะๆมากมายเลยครับสุดๆครับอาหารเมืองมันพิเศษครับมันพิเศษเยอะแยะหือซื้ออะไรจ๊ะพิเศษหลากหลายรูปแบบนะสักเปิดโอ้ของขายเยอะขึ้นนะเนี่ยไก่ใต้น้ำเถอะครับมีไก่ใต้น้ำด้วยเอาพวกไก่โอ้ลิ้นหมูอะขุนนะครับทำไมขุนเลี้ยงต้องห้าไม้ดิไหมเอาแกคะห้าไม้ค่ะจัดโต๊ะขุนแล้วครับเต้าหู้ทอดข้าวฟืนทอดข้าวฟืนทอดใช่ไหมครับเต้าหู้ทอดลองกันได้ค่ะหลากหลายเลยของกินละลานตามากหลายอย่างครับเอาอีกแล้วโอ้เปิดแป๊บเดียวเยอะเลยพวกนี้อะไรเนี่ยเอามันปิ้งนะปิ้งนะหมึกสองแล้วก็มันหนึ่งค่ะน่ากินนะกล้วยไปรับนะคะอร่อยนะคะหมูทอดร้อนๆครับทำร้อยโอ้จิตตองขึ้นได้นะโอ้เยอะแยะเลยครับมาเลยมันย่างครับทอดมันปลากรายมาขอบคุณค่ะไม่เอาแค่นั้นเ
าทอย่างใหม่ๆได้อัวกับลำคอครับได้อัว3,500ค่ะมาได้เลยนะคะมาได้จ้ะของหวานก็เยอะโอ้ยังละลานตาเกินไปเออแป๊บเดียวก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวก็ให้น้องบลอยกลับไปพักผ่อนนะโอ้ความหอมใครดีใครดีมากครับครับโอ้ครับก็เป็นการพาน้องบัวลอยไปเที่ยวตลาดกาดบะเป้ากับกาดรวมโชค2ที่รวดเลยมีแต่ของกินอร่อยอร่อยนะครับเนาะยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้ามาร่วมเป็นสีสันอีกนะครับเยอะแยะมากมายดูของจ้าไว้เจอกันที่หน้านะครับขอบคุณไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าไปแล้วเจ้าเดี๋ยวซื้อรถทิ้งท้ายน้องบัวลอยกินข้าวปุ๊กนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้านนะครับนะกินข้าวปุ๊กจำง่ายต้องกันค่ะจ้าอร่อยเนาะหวานหลีอ้อแม่ของแม่ของเลยจ้าน้องบัวลอยก็เดี๋ยวกันหน้าค่อยไปเที่ยวกันใหม่นะครับยินดีนะครับ